สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้จำได้ไหมครับที่ผมเคยรีวิวเกมบอยพ็อกเก็ตสีแดงวันนี้เราจะมาโชว์คอลเลกชันให้ดูครับอันนี้เป็นเกมบอยคลาสสิกสีแดงอันนี้สีเหลืองครับอันนี้ตัวคลาสสิกสีแรกครับที่ออกมานี้เป็นตัวใสปิ้งว่าจอเบิร์นไปซะแล้วนะครับอันนี้ก็หมึกจะเริ่มเสียแล้วครับเริ่มละนี่เป็นตัวแรกที่ผมได้มาเก็บตังค์ซื้อเองตั้งแต่ตอนเด็กๆครับตัวนี้เป็นตัวเรียนแบบครับได้จากน้องอินมานะฮะเอามาเทียบกันให้ดูข้างซ้ายตัวจริงนะครับข้างขวาของก๊อปปี้ปัจจุบันนี้ตัวก๊อปปี้หายากนะครับข้างหลังมีติ๊กเกอร์ภาษาไทยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับถึงแม้จะเป็นตัวก๊อปปี้สำหรับเกมบอยคลาสสิกตอนนี้ผมมี5เครื่องครับครับต่อไปก็เป็นเกมบอยพ็อกเก็ตครับเริ่มจากพ็อกเก็ตสีแดงที่เราเจอกันวันนั้นแล้วก็พ็อกเก็ตสีเหลืองครับแล้วก็เป็นเกมบอยพ็อกเก็ตสีชมพูครับตัวนี้ได้มาจากญี่ปุ่น Heart of ก็เป็นพ็อกเก็ตสีเขียวฮะตัวนี้มีหมึกแตกกลางจอนี้ได้จากปันพิกรครับจอไม่มีซื้อมา20 บาทฝาหลังไม่มีฮะพ็อกเก็ตสีดำตัวนี้จะไม่มีไฟสีแดงโชว์ครับตอนเครื่องติดจะไม่มีเพลแดงสีแดงเพราะว่าจะมีบางรุ่นนะฮะเนี่ยเป็นรุ่นเก่ากว่ามั้งผมเข้าใจว่าเป็นรุ่นเก่ากว่าคือยังมีไฟสีแดงโชว์อยู่นะฮะถ้าเครื่องติดแล้วมีไฟสีแดงสองตัวนี้จะไม่มีไฟโชว์ครับตรงสวิตช์ออนออฟจะเป็นสีเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงครับแล้วก็ตัวใสเนี่ยตัวใสนี่ยังมีไฟสีแดงโชว์อยู่อันนี้สีเงินครับตัวนี้ไม่มีไฟโชว์แล้วคุณแจ้ครับแจ้เซคันด์แฮนด์จอเบิร์นแล้วตัวสีทองครับผมแล้วตัวนี้ครับใช้ถ่าน AA 2 ก้อนซึ่งปกติใช้ 3A นะครับตัวนี้มีไฟก็คือเกมบอยไลท์ครับผมตัวเขาจะหนากว่าอ้วนกว่าแล้วก็นะฮะจอใหญ่กว่ายาวกว่าตัวพ็อกเก็ตครับแล้วก็พบกับเกมบอยคัลเลอร์นะครับอันนี้คัลเลอร์สีเหลืองที่เราเจอกันวันนั้นครับผมมีตัวห้อยแล้วก็เป็นสีชมพูแดงครับแล้วก็เป็นตัวสีม่วงครับตัวนี้ฝาหลังไม่ตรงสีครับร้านที่ขายเขาเอาถีสีมาทาคัลเลอร์ผมก็มี3 ตัวครับครับต่อไปเป็นเกมบอยแอดวานซ์ครับมีแอดวานซ์สีม่วงฟ้าครับสีแรกของเขาที่ออกมาตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อไว้เล่นเองตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะจอยังดีอยู่ตามไปด้วยสีดำครับผมสีดำนี่เพิ่งซื้อไม่นานนี้ครับนะฮะตัวล็อกยังดีอยู่ยังดีอยู่จอก็ยังดีอยู่สีขาวครับตัวนี้ได้มาพร้อมกล่องเลยนะฮะดีเยี่ยมครบสูตร
็ตัวใสครับอันนี้จอไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ฝาหลังแตกครับต้องเอากาวแปะมีสีชมพูใสครับจอไม่ได้เสียนะครับมีชัดเจนแต่เปื้อนฝุ่นนิดหน่อยฝาหลังไม่มีครับได้จากคุณฉอยแล้วก็เป็นเกมบอยแอดวานซ์เอสพีครับตัวนี้ได้มาจากญี่ปุ่นพร้อมกับพ็อกเก็ตสีชมพูฮาร์ดออฟเหมือนกันตอนนี้เป็นของแท้ครับผมของแท้จะเล่นตลับเกมบอยคลาสสิกได้ครับรหัส001ครับเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ไบรเตอร์นะครับเป็น SP ธรรมดาจอไม่สว่างครับจอมีไฟนะครับแต่สู้อันนั้นไม่ได้อันนี้เป็นเกมบอยแอดวานซ์ SP ตัวก๊อปปี้ครับตัวก๊อปปี้จีนนะฮะจอสว่างกว่าเยอะเลยนะครับในเครื่องนี้จะมีแบบว่าเปิดปุ๊บมีเกมให้เลือกเล่นได้เลยด้วยซ้ำครับเล่นตลับเกมบอยคลาสสิกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นของ Copy เป็นวิธีเช็คครับถ้าเป็นของ Copy เลยจะเล่นเกมบอยคลาสสิกไม่ได้เลยครับแล้วเราก็มาพบกับตระกูล NDS ครับ Dual Screen นี้เป็นตัวแรกครับหรือเราเรียกว่า DS อ้วนจอมีเส้นขีดขึ้นนะครับเริ่มจะเสื่อมแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ผมมีตอนนั้นซื้อมือสองมา5,000 บาทครับรู้สึกมันแพงมากมีแฟลชการ์ดด้วยนะครับแต่ของไม่ออกสื่อครับตัวนี้เป็น DS Lite ครับเนี่ยเป็นโลหะครับผมตัวเคสเป็นโลหะตัวนี้ปกติผมให้แฟนเล่นอยู่แต่ว่าแฟนไม่เล่นแล้วก็เลยคืนมาครับDS DS Lite แล้วก็ต่อไปเป็น DSi ครับผม DSi เป็นสไตลัสสีไม่ตรงกันครับก็เป็น DSi XL ครับเป็นรุ่นพิเศษมาริโอครับครบรอบ DSi XL ผมใส่ไม่ได้ชาร์จนานเลยเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดก็ปิดไว้ก่อนครับนี้เป็น 3DS ครับผมเป็นเครื่องเอเชียครับแล้วพ่วงตัวนี้นิดหน่อยครับเป็น PSP Go ครับตัวนี้ได้มาจากเกาหลีตอนไปเที่ยวเกาหลีมีหนีของเกาหลีมาด้วยครับตัว PSP อ้วนผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังตามหาอยู่ Sega Game Gear ครับ Game Gear อันนี้จอสีกินฐานมากใส่ฐาน AA 6ก้อนนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูอันต่อมาก็คืออันนี้เป็นปาล์มครับผมคลีเอของ Sony สมัยนู้นเล่นเกมสนุกมาก Memory Stick 128 เมกสมัยผมซื้อเนี่ย 9,900 บาทครับตัวนี้เมมอันนี้แพงมากแล้วสไตลัสครับไว้สัมผัสหน้าจอใช้นิ้วสัมผัสลำบากครับไม่เหมือน iPhone สมัยนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นตระกูล Neo Geo Pocket ครับ Neo Geo Pocket ตัวนี้เป็นขาวดำครับผมตรงทิศทางจะเป็นเหมือนมินิจอยสติ๊กครับอันนี้เป็นคัลเลอร์ครับ Neo Geo Pocket Color ลายคลางน้ำเงินครับแล้วก็ที่ให้ดูต่อไปครับเป็นของ Casio คือ Western Bar ครับหรือบ้านเราเรียกเกมคาวบอยฝาลังหายไปแล้ว
ยังเล่นได้ปกติครับแต่ว่าเสียงไม่มียังหาวิธีซ่อมอยู่ครับผมวันเดอร์สวอนครับวันเดอร์สวอนขาวดำตัวแรกผมมีนะฮะจากป้ายราคาเพื่อนคงรู้นะครับว่าจากร้านไหนใครเคยซื้อก็คงรู้ครับตัวนี้เป็นสีดำใสครับผมดำใสวันเดอร์สวอนนี่บันไดเป็นคนทำนะฮะอันนี้เป็นเขียวใสครับเป็นวันเดอร์สวอนคริสตัลครับฟ้าใสวันเดอร์สวอนคัลเลอร์ครับสีส้มใสแล้วอยากให้ดูอีกอย่างคือเนี่ยฮะ R Zone XPG ครับจากบริษัทไทเกอร์ฮะที่ทำเกม .com นะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาเกม .com มาให้ดูนะครับเนี่ยเวลาเล่นเราต้องเปิดจองมาแล้วก็ยกขึ้นมาส่วนแต่ละเกมเนี่ยจะเสียบอย่างนี้ครับแล้วเขาจะยิงภาพขึ้นบนจอแล้วเราก็มองจอสีแดงนั่นอาจจะค่ายเดียวกันครับ Tiger Electronic ฮะเขาเป็นค่ายที่ทำเกมกดมาก่อนนะครับนี่ฮะเกมกด Sonic the Hedgehog เนี่ย Tiger ครับเจ้าเดียวกันแล้วก็มี Ninja Gaiden 3ครับของ Tiger เหมือนกันทำหลายเจ้าทำหลายเกมฮะ Strider ฮะนี่ก็ Tiger เหมือนกันตัวนี้ Air Raid แต่ไม่ใช่ Tiger นะครับแต่ทรงเดียวกันคล้ายๆกันครับผมทีแรกผมก็นึกว่า Tiger แต่เขาไม่ได้บอกมาว่าเจ้าไหนนะฮะตัวนี้ก็ Tiger อีกเป็น Bowling ครับ Tiger อีกแล้วทุกอันเล่นได้ปกตินะครับเนี่ย Pac-Man แต่อันนี้ไม่ใช่ Tiger ตอนได้มาเนี่ยผมก็ขึ้นไม่ครบนะครับ Robocop นี่ก็ขึ้นไม่ครบต้องแกะออกมาฮะไอ้ตรงแผงจอมันเสื่อมต้องหาอะไรไปช่วยมันก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ